ผู้ชมคะละครเรื่องแรกที่แหม่มเล่นก็เป็นละครของ Exact นะคะแล้วก็เพลงแรกที่แหม่มร้องก็เป็นเพลงประกอบละครของ Exact และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แหม่มจะมาร้องเพลงต่อหน้าท่านผู้ชมกว่า 9,000 คนในค่ำคืนนี้ค่ะและอาจจะสูญเสียเธอไป